วัสดีค่ะวันนี้รายการของเราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะคุณแม่ไม่ได้มายืนคนเดียวค่ะวันนี้เรามากันเป็นกลุ่มเลยค่ะเราเชื่อว่าสติอารักขาจิตของชีวิตจึงมีหลายกล้องเลยนะคะวันนี้เราอยากจะบอกว่าการเดินทางของเรานอกจากจะมีสติเป็นดังอารักขาจิตแล้วทีมเวิร์คของเราก็สำคัญวันนี้อีกกล้องหนึ่งคือมาดามตวงสวัสดีค่ะมาดามตวงนะคะจากช่องมาดามตวงค่ะก็จะไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่คือชื่อว่ามาดามตวงเดอะเจอร์นี่ค่ะคือการเดินทางของชีวิตนะคะจะเดินทางไปไหนสนุกขนาดไหนอะไรเงี้ยต้องติดตามกันเลยค่ะวันนี้นอกจากมาดามตวงแล้วเรายังมีลูกศิษย์อีกคนนึงน่ารักมากเลยอบอุ่นเสมอเลยมาสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยเอิร์ฟจ้ะวันนี้เอิร์ฟยังไงมาได้ไงอะลูกก็ตามมาดามตวงมาครับแล้วก็ไม่ได้เจอยายจ๋าสักพักนึงครับเพราะว่าพอมาดามตวงบอกว่ายายจ๋ากำลังจะมีเรื่องราวดีก็เลยขออนุญาตตามมาด้วยน่ารักเสมอเลยค่ะลูกหลานน่ารักหลานอีกคนนึงเห็นแค่ตัวเล็กๆเลยสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยวินนี่ค่ะวินนี่ลูกค่ะน้องสาววินนี่น่ารักมากค่ะเรียนจบแล้วแล้วก็กำลังจะไปเรียนต่อพวกเราก็เลยบอกว่าเอ้ยมาช่วยยายหน่อยเถอะตอนนี้เราจะเดินตามรอยพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วก็พามาดามตวงเดอะเจอร์นี่และพี่น้องของเราทุกคนไปดูว่าการหล่อพระอริยธาราที่กำลังจะยกเคลื่อนในวันที่21นั้นไปถึงไหนค่ะตามมาทางนี้เลยลูกไปวินนี่ตามคุณยายมาเลยค่ะก็โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตเนี่ยเป็นโรงหล่อที่ใหญ่มากนะใหญ่มากมามากเลยล่ะแล้วเราก็นั่งรถผ่านมาเราเห็นสิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้สร้างง่ายแต่ว่าสร้างได้นะคะไม่ง่ายใช่ไหมคะไม่ง่ายลองหันมาทางนี้เลยค่ะพี่รักดูนะคะต้องยืนตรงกลางเลยครับผมนี่คือพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับซึ่งวันนี้ยายจ๋าพาผมพามาดามตวงพาน้องวินนี่มาจริงๆคือจะเป็นใช้คำว่ามาสัมผัสกับศิลปะเนอะแต่ว่าลึกซึ้งมากกว่านั้นมันมากกว่าศิลปะมันมากกว่าต้องรบกวนยายจ๋าเล่าให้พวกเราฟังก่อนครับว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คือใครคือจริงๆเวลาที่เรามองท่านนะสมมติเรามองไปเลยเรามองเรารู้สึกอบอุ่นไหมเราจะรู้ว่าท่านคือใครเรารู้สึกได้ถึงความตั้งใจไหมตั้งใจที่จะช่วยแล้วก็มีความบริสุทธิ์พอมองเห็นแล้วเนี่ยในการช่วยไม่มีเงื่อนไขหมายถึงว่ายากอย่างไรก็จะช่วยมีปัญญาด้วยเพราะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งนี่แม่ละเข้าไปถึงหัวใจแม่ละลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ยอมจำนนบางทีมันไม่ง่ายหรอกโลกใบนี้มันไม่ง่ายศิลปะในการแก้ปัญหาเนี่ยพระองค์เนี่ยเต็มร้อยเลยมีศิลปะในการฉุดช่วยในการแก้ปัญหาให้อภัยไม่กลัวที่สำคัญสำหรับคุณยายแล้วเนี่ยท่านมีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของความริษยาไม่มีนะคะไม่โง่ไม่ถือตัวไม่อวดดีแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมองทุกอย่างอย่างมีเหตุปัจจัยของมันคุณแม่คะองค์อริยตาราเนี่ยมาจากไหนคะแรกเริ่มเดิมทีมีประวัติมายังไงคะคือจริงๆแล้วท่านก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นที่รู้จักเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในฝ่ายของวัชรยานเนี่ยยกย่องท่านเหมือนเป็นแม่เป็นแม่ของจักรวาลเลยนะคะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ที่จะตรัสรู้ขอตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ทุกคนเช่นการที่ท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักในโลกนี้เรื่องการขจัดความกลัวเนี่ยทิเบตนะคะองค์ทไรลามะก็รับสั่งเลยว่าเด็กทิเบตจะเอ่ยคำว่าโอมตาเลคือชื่อท่านเป็นชื่อแรกครับเนปาลภูฏานสิกขิมหรือมองโกเลียเนี่ยรู้จักท่านองค์เนี้ยค่ะเป็นองค์ที่ยิงจากคอมพิวเตอร์
จากองค์ที่ค้นพบบนเส้นทางสายไหมจากมองโกเลียซึ่งปัจจุบันนี้คือมองโกเลียนะคะซึ่งมีอายุถึง 2,000 ปีนั่นท่านทำงานของท่านมาอย่างยาวนานแต่ที่ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่และก็เป็นองค์แรกที่งดงามมากที่คนไทยจะได้รู้จักท่านค่ะคุณแม่คะแล้วเวลาที่มีการสร้างพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราน้อมใจแล้วก็ร่วมมือสร้างเนี่ยอานิสงส์ของการสร้างพระเนี่ยจะได้อะไรบ้างคะคือจริงๆเราสร้างรูปเคารพที่ชวนให้คนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่นี้ก็เป็นกุศลและเจตนาละที่ที่องค์เนี่ยสร้างด้วยสำริดด้วยสำริดเนี่ยแปลว่าสำเร็จเนี่ยองค์บรอนเนี่ยคือสำริดนะคะก็แปลว่าสิ่งเนี้ยยากยังไงก็ทำให้สำเร็จได้เพียงคนที่น้อมใจหรือร่วมบุญกันเนี่ยจึงมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้สร้างวัตถุแต่ล้อมหัวใจของเรากับหัวใจของพระองค์ท่านคือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันโลกกำลังทุกข์ยากโลกกำลังต้องการความเข้าใจต้องการปัญญาฮะต้องไม่ต้องการการติฉินนินทาว่าร้ายกันแล้วแต่ว่าโลกต้องการสิ่งสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตที่จะทำใหเรารู้สึกได้ว่าแม้สถานการณ์นี้จะยากลำบากขนาดไหนเราก็จะฝ่าฟันไปได้ต้องใช้ปัญญาใช้กรุณาใช้การรักที่มันไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นและทั้งหมดทั้งมวลต้องบริสุทธิ์พอที่จะอยู่กับโลกที่มืดอย่างคนที่มีแสงสว่างของปัญญาโดยเฉพาะถ้าที่ไหนมืดแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยจะช่วยทำให้ความมืดหายไปครับผมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจ๋าพามาดูขั้นตอนของการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นการอัญเชิญองค์ทั้งองค์ใหญ่ๆเลยเนี่ยไปไว้ที่เสถียรธรรมสถานเราจะเริ่มต้นโปรเจกต์จริงๆคือกุมภาพันธ์2563แล้วก็จะมีระยะเวลาทำงานต่อเนื่องไปถึง2564สมควรมามากเลยนะชัดเจนมากเลยใช่ระยะเวลา1ปีก็จะมีขั้นตอนต่อไปเรื่อยแต่ว่าน่าจะมีคนสงสัยและคนดูน่าจะต้องอยากถามแน่นอนคือแล้วแรงบันดาลใจอะไรที่เริ่มต้นยายจ๋าอยากคืนนิมนต์พระองค์ท่านอัญเชิญพระองค์ท่านมาไว้เป็นอีกหนึ่งเคารพบูชาที่เมืองไทยคือจริงๆแล้วคุณยายไม่ได้อยากเลยนี่ชัดเจนแต่คุณยายไปนำภาวนาที่แวนคูเวอร์ครับซึ่งดร.หงผู้อำนวยการของ UN ฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังในขณะนั้นเนี่ยเขาทำงานกับ UN เขาก็จัดเป็นการประชุมใหญ่เลยเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างความร่ำรวยกับความยากจนปรากฏว่าเราเป็น spiritual leader เราก็ต้องไปนำภาวนานั่นแหละเขาก็นิมนต์ไปนอนที่บ้านที่เขาสร้างให้องค์ทลายลามาประทับในช่วงนั้นน่ะคุณยายก็ขอเข้าไปในห้องพระเขาเพื่อที่จะได้ไปทำภาวนาอานาปนสติภาวนาเนี่ยก่อนจะไปนำการประชุมปรากฏว่าห้องเขาไม่มีพระพุทธรูปแต่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วพอนั่งไปสักประมาณ10ไม่เกิน15นาทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างหลังก็หันไปดูว่าอ้าวเสียงใครก็เป็นเสียงหงดร.หงก็คานไปอุ้มพระอริยธาราแตะศีรษะแล้วก็มาแตะยายแล้วก็บอกว่าธารากลับบ้านธารากลับบ้านเนี่ยเป็นภาษาที่เรารู้เลยว่าหงต้องท่องไว้เพราะมันเป็นภาษาไทยเราก็ไม่รับในตอนแรกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาของเขาเนาะแต่ปรากฏว่าธารากลับบ้านครั้งที่2ของหงเนี่ยคุณยายก็ตีความว่าให้นำคุณธรรมพระอริยธารากลับมาไว้ในใจใช่ไหมคงบอกไม่ท่านปรารถนาที่จะกลับมาที่เสถียรธรรมสถานในเนี่ย สยามประเทศใช่เป็นสิ่งที่คุณยายก็รับมา14ปีแล้วจ้ะนี่14ปีแล้วแล้วเราก็ทำอะไรมากมายจนกระทั่งเรารู้ว่าคุณธรรมของท่านหนึ่งใช้ได้จริงสองพึ่งได้ถ้าใครมีแล้วท่านไม่ทอดทิ้งเราจะไม่ทอดทิ้งตัวเองฉะนั้นการหล่อองค์ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดที่ยิงมาจากองค์ 2,000 ปีเนี่ยจึงเป็นความตั้งใจหลังจากที่คุณยายหายจากมะเร็งก็เป็นก็เรียกว่าเป็นกุศลครั้งใหญ่ที่จะมาบอกต่อด้วยอันนี้ถามเป็นความรู้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมด้วยมาดำตวงด้วยแล้วก็น้องวินนี่ด้วยได้ไปที่เสถียรธรรมสถานก็ได้เห็นองค์ท่านจริงๆก็คือมีปางที่สวยงามใช่ค่ะใช่ไหมครับผมสวยงามมากปางใช่ค่ะ21ปางแต่ว่าปางที่เลือกมาก็มีสีมีอะไรเงี้ยที่ต้องขอความรู้กับยายจ๋าคือจริงๆแล้วท่านเนี่ยเราเรียกว่ากรีนทาราครับกรีนทาราเนี่ยถือเป็นควีนของทาราใน21ปางของเราเนี่ยชื่อกรีนทารา
แต่เนื่องจากถูกฝังดินไว้จนเป็นสีเขียวหายแล้วนะองค์ที่เราจะสร้างใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นกรีนทารานะคะแต่เนื่องจากว่าองค์หล่อของเราเนี่ยใหญ่มากเราจึงมองว่าจะอยู่ไปอีก 2-3 พันปีเนี่ยอย่างไรเราก็จะใช้ผิวของสำริดเลยเนี่ยค่ะเราเรียกว่าผิวของสำริดเลยแต่ว่าผ้านุ่งหรือว่าสัญลักษณ์ของดอกบัวเนี่ยก็จะเป็นสีตามที่พระองค์ท่านมีในสมัยที่ท่านแบบมีประวัติศาสตร์ของท่านมานี่คือสิ่งที่อาจารย์เลือกด้วยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องเป็นบรอนซ์ทำไมถึงต้องเป็นสำริดเพราะว่าเพื่อที่จะได้เพราะว่าจริงๆสำริดเนี่ยคือเป็นวัสดุที่มีอายุยาวเรานี่คืออีกหลายชั่วชีวิตแน่นอนก็ยังอยู่แบบว่าเป็นเกิดดับอีกหลายชาติหลายภพนี่เราเนี่ยนะเป็นอะไรที่มีความรู้สึกเหมือนอย่างนึงว่าถ้า 2,000 ปีมาอยู่กับเราเนี่ยธรรมดามั้ยอ่ะไม่ธรรมดาแสดงว่าเราต้องเกี่ยวพันกับท่านมั้ยเราสร้างมาหรือเปล่าเราลองคิดดูเราไม่ต้องให้ใครมาพูดเรื่องระลึกชาติหรอกเราทำหรือเปล่าในตอนนั้นเราไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะตอนนี้เราสร้างเราชวนกันสร้างทุกคนมานี่ก็ร่วมกันสร้างค่ะใช่ค่ะ21ปางเนี่ยเราสร้างมาเป็นกรีนทาราองค์ใหญ่แล้วยังมีองค์เล็กๆอยู่อีก21ปางเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อแผ่ไปยังทุกคนองค์ใหญ่ที่ว่านี่ขนาดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าบอกว่าสูง21เมตรสำหรับตั้งแต่การนั่งของท่านก็ประมาณ7ชั้น7ชั้นค่ะถ้ารวมฐานด้วย28เมตรก็เกือบ10ชั้น10ชั้นเท่ากับตึกสูง10ชั้นค่ะก็ตึกธรรมาสมนั่นแหละค่ะแล้วก็จะเป็นตึกที่จะมีท่านเนี่ยค่ะเหมือนท่านเป็นเซ็นเตอร์อยู่แล้วเราก็ทำเสถียรธรรมสถานเป็นมณฑลของพระอริยทาราคือเป็นแมนดาร่าของท่านนั้นวันนี้พี่ตวงจะต้องตามพวกเราไปอีกหลายที่ให้เห็นว่าที่ประดิษฐานอยู่ตรงไหนและแมนดาร่าคืออะไรตอนนี้เรากำลังมีคนที่มาทั่วโลกเลยมาเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นโดยการเริ่มหล่อสำริดไปพร้อมกับหลอมใจเราให้เป็นหัวใจเดียวกันหลอมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ร่วมกันตกลงจะช่วยหล่อมั้ยช่วยแน่นอนช่วยหล่อมั้ยช่วยค่ะคุณยาย คุณแม่คะองค์นี้เนี่ยเราต้องใช้บรอนซ์แบบเยอะมากขนาดเกือบ 3,000 30,000 กิโลองค์นี้คือต้องใช้สำริดถึง 30,000 กิโลต้องใช้ประมาณอย่างนี้เนี่ยต้นทุนในการสร้างองค์นี้ค่ะราคากิโลเท่าไหร่คะคุณแม่พอบอกได้ไหมคะคือจริงๆนะต้องบอกเลยนะว่าบรอนซ์เนี่ยมันแพงนะแล้วมันต้องบริสุทธิ์พอที่จะอยู่ไปอีกประมาณสัก 2-3 พันปีสมมติเรามาตอนนี้ 2,500 นะคะพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเนี่ยลองไปอีกจนถึงพระศรีอริยเมตไตรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคากับคุณค่าเนี่ยคุณแม่ว่ามันเทียบกันไม่ได้แต่เราก็พยายามจะทำให้ทุกคนเลยได้มีส่วนสร้างนะคะครอบครัวละกิโลครอบครัวละหลายกิโลหนึ่งตวงเนี่ยเอาไปเลยพันกิโลหรือจริงๆแล้วใครที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากนะจริงๆใช้วิธีการคิดเหมือนที่ยายจ๋าเคยทำทั้งตัวตึกใช่ไหมครับใช่10 บาทเริ่มต้นสิบบาทหนึ่งสิบบาทเก็บวันละ10 บาทไป1 ปีนะคะจากวันนี้เลยค่ะเก็บไปเลย10 บาท1 ปีนะคะเราก็จะพบว่าเราจะเป็นหนึ่งในการระลึกได้ว่าเราเป็นผู้ร่วมสร้างร่วมหลอมใจของเราแล้วก็เสียงนะยังใหญ่ขนาดนี้เลยใช่เดี๋ยวยายจะพาไปดูขั้นตอนส่วนโอกลงมานี่ใช่ไหมครับใหญ่มากใหญ่มากค่ะใหญ่มาก28เมตรใช่ค่ะนะครับอันนี้พูดในแง่ของความเพิ่มเติมซึ่งคนไทยหลายๆคนอาจจะหวังเรื่องนี้ด้วยว่าแบบทำบุญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ยายจ๋าบอกคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อที่จะยึดหลักเรื่องราวของการให้แต่ว่าจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเห็นก็บอกว่ามีมหาเศรษฐีหลายๆท่านบอกว่าถ้าเป็นเรื่องบุญกับยายจ๋าและยิ่งโดยเฉพาะเป็นพระอริยตาราทุกคนก็ช่วยจะให้คืนเยอะมากด้วยอย่างพวกเราช่วยได้เก็บเงินวันละ10 บาท1 ปีใช่ไหมคะ 3,600 บาทนี่ก็เก็บทุกวันเลยที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกหรือเราอยากจะมาดูคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮาในวันที่23ก็ซื้อบัตร 2,100 ก็เท่ากับ1กิโลกิโลละ 2,100 เอาเท่ากับจำนวนพระอริยทาราองค์ละ100เนี่ยค่ะ2
21ปางก็คือ 2,100 ที่เหลือเราก็มาช่วยๆกันเหมานะคะก็มีหลายคนนะคะแล้วก็อย่างพวกเราเองเนี่ยต้องถ่อมตัวมากเลยเพราะคุณยายเชื่อว่าการมีหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมีต้นไม้ที่เราจะต้องปลูกอีกเยอะเราต้องคืนโอโซนให้โลกอีกเยอะเราจึงสอนว่าอย่าใช้ถุงพลาสติกเยอะอย่าทำให้โลกร้อนเยอะบินไปไหนก็กลับมาปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าหลอมใจหลอมไปด้วยกันนอกจากจะมีพระอริยธาราที่องค์ใหญ่มากแล้วมีคุณธรรมของท่านอยู่ในหัวใจของเราทุกคนปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ใครมาช่วยอะไรที่ช่วยได้มาช่วยกันพูดคุยทำให้เรื่องนี้มันออกไปฉุดช่วยคนอย่ากลัวไวรัสเยอะเพราะว่าเวลาที่เรากลัวเยอะเนี่ยเราจะไม่ขยับตัวออกไปช่วยโลกเลยเพราะเรากลัวมันมีปัญญาทำงานยังไงอย่างพูดกันอยู่เนี่ยก็ต้องพูดเร็วมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องไปใส่แมสกันทุกคนใช่ไหมคะคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้นอกจากจะเป็นรายการที่พาทั้งครอบครัวนี่เป็นครอบครัวนะเราตอนนั้นสัมภาษณ์กันยังไม่เป็นมะเร็งจะเป็นมะเร็งแล้วหายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะออกไปเนี่ยค่ะเป็นการสนุกสนานทางปัญญาอีกมากทีเดียวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการที่จะช่วยกันทำให้เกิดการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์มาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กันเถอะค่ะเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นเกราะของโลกใบนี้ยิ่งกว่าแมสที่ใส่หน้าเราเท่านั้นนะคะเพราะสติเนี่ยเป็นดังเกราะของชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งทุกได้ค่ะคุณแม่ค่ะมีคำถามอันนึงที่ทุกวันนี้สภาพเศรษฐกิจอะค่ะเงินทองมันหายากมากอะคุณแม่ถ้าคนที่แบบไม่มีทรัพย์หรือว่าอะไรเงี้ยกำลังทรัพย์เขาจะทำยังไงอะคะคุณแม่ว่าภาวนาไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาเลยค่ะเราใช้แรงเราใช้ใจเราใช้กุศโลบายในการทำให้ทุกคนมีส่วนที่จะมาหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถานนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะเรามี spiritual tripคุณเข้ามาเลยค่ะคุณเข้ามามาอาบป่าอาบใจกับเรานะคะมาช่วยการเก็บมอสที่เรามี O3 เนี่ยแทนการใส่แมสนะคะมาช่วยกันทำสวนมาปลูกผักมาใช้ชีวิตของคุณที่จะมีความรักที่จะรับใช้ใครได้บ้างหัวใจของคุณที่จะฉุดช่วยตัวคุณเองแล้วรับใช้ใครได้บ้างนะคะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหลอมใจของเราให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันมาเถอะค่ะเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนเป็นบ้านที่พวกเราก็ต้องตายจากนั่นแหละเป็นสมบัติของคนตายจากคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีอะไรคุณมีชีวิตมีความตั้งใจคุณมีลมหายใจแห่งสติคุณมีแล้วค่ะแล้วเราก็มารวมตัวกันใครอยากจะไปทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะสร้างที่ให้พักเลยนะคะไปเดินบิณฑบาตกินข้าวสำรับเดียวกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นหนึ่งในการที่จะช่วยกันทำให้สังคมโลกซึ่งในขณะนี้มันต่างมันต่างคนต่างอยู่มันกลัวมันหวาดระแวงแต่ขอให้มันลืมตาขึ้นโลกยิ่งมืดขนาดไหนอย่าหลับตาอยู่กับความมืดนี่ก็ช่วยคุณแม่ได้เยอะแล้วค่ะซึ่งวันนี้ยายจ๋าก็มาเชิญชวนครับเรื่องของการบอกบุญพระอารยตารามหาโพธิสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนละ10 บาทก็รวมกันกับเพื่อนๆในออฟฟิศเนอะได้แล้ว200 กว่าคนจริงๆดีแล้วเป็นการรวมใจตั้งแต่เริ่มต้นคนละ121 คนคนเดียวรวมในครอบครัวก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่เสถียรธรรมสถานก็ยังมีอย่างที่ยายจ๋าบอกยังมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีทาราบำบัดด้วยมีทาราบำบัดมีทุกอย่างเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่คนอื่นบอกว่าทำยากเสถียรทำหมดอะไรยากอะต้องเราเหมือนกับสิ่งนี้ที่ยากแม้กระทั่งซึมเศร้าก็ช่วยนะคะหรือไม่ซึมเศร้าก็ยิ่งมามีกำลังใครมีความถนัดเป็นศิลปะตอนนี้ถ้าใครอยากภาวนากับแมนดาร่ามาเลยค่ะเราเห็นแล้วสามเณรี4 ท่านน่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็อยู่ในเจอร์นี่ของเราแล้วก็อยากจะบอกว่ามาฆบูชาที่จะถึงนี้มีคนลงทะเบียนมาละ220 คนที่จะมาปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะต้องเช็คว่าอ้าวมีไข้หรือเปล่านะฮะนอนยังไงก็ทุกอย่างหมดเลยนะคะแล้วสอนเรื่องอนามัยสอนเรื่องการมีชีวิตที่ปลอดจากราคะโทสะโมหะยืนดูจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆคือจริงๆคุณยายว่าตอนนี้โชคดีเนาะที่เราหายแล้วแล้วเราแข็งแรงแล้วเราจึงมาทำงานหนักได้อย่างสมัครใจเต็มใจเต็มสติปัญญาที่เราจะกลับมารับใช้โลกค่ะต้องขอบคุณพวกเรามากครับแต่ว่าเดี๋ยวยายจ๋าจะพาไปดูอีกส่วนนึงด้วยซึ่งเป็นส่วนอกของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
เราจะเดินกันไปอีกไกลงั้นเดี๋ยวเราจะไปไปนิดนึงไปดูอีกนิดนึงดีกว่าค่ะงั้นคุณแม่จะจบรายการวันนี้นะคะกับรายการของคุณแม่ก่อนก็คือพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะไปมาฆบูชาที่ไหนไปที่เสถียรธรรมสถานเลยค่ะเข้าได้ตั้งแต่วันนี้มีห้องให้นอนนะคะมีข้าวให้กินมีธรรมะที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีสวนธรรมอันร่มรื่นแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะวันมาฆบูชาหยุดชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบเนี่ยเราจะคุยกันเป็นเชิงของการปฏิบัติด้วยมีโอกาสมาทำบุญตักบาตรหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ร่วมกันหรือถ้าใครมาไม่ได้เช้ามาตอนเวียนเทียนก็ได้ค่ะอยู่กันไปจนถึงวันที่10เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสแล้วท่านได้เห็นการทำงานทาราเฟสติวัลวันนี้พี่ชัยรัตน์กำลังจัดทาราเฟสติวัลอยู่สามเณรีกำลังโรยทรายอยู่คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมีชีวิตที่คุณพัฒนาจิตวิญญาณของคุณพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะธรรมสวัสดีค่ะสวัสดี